ชื่อเรื่องหรือชื่อคลิปนับเป็นปัจจัยสำคัญมากๆขอขีดเส้นใต้คำว่ามากๆไว้เลยนะครับสิ่งนี้นับเป็นหนึ่งในจุดแรกๆที่จะเริ่มดึงดูดความสนใจให้คนกดเข้ามาดูหรือเข้ามาอ่านเนื้อหาของคุณได้เลยล่ะครับถ้าคุณทำได้ไม่ดีแม้เนื้อหาจะดีขนาดไหนก็ตามคนมากกว่า 80% จะไม่กดเข้ามาดูครับวันนี้ครับผมมีแนวทางการตั้งชื่อให้โดนใจแต่ก่อนอื่นที่คุณจะไปรู้เรื่องราวนั้นผมขอบอกก่อนนิดนึงว่าถ้าเนื้อหาในเรื่องไม่ตรงกับชื่อคลิปหรือไม่น่าสนใจเหมือนชื่อคลิปคนที่เขากดเข้ามาดูเขาจะรู้สึกว่าโดนหลอกนะครับและครั้งต่อไปเขาก็จะไม่กดเข้ามาดูเนื้อหาของคุณอีกชื่อเรื่องโดนใจแล้วและเนื้อหาต้องดีอีกด้วยนะครับอย่าไปหลอกคนดูเอาละครับพบกับ5เคล็ดลับการตั้งชื่อคลิปให้ตึงใจราวกับโดนต้องมนกันเลยดีกว่าครับข้อที่1ตั้งชื่อเรื่องให้เข้าใจง่ายๆอย่าตีความเยอะครับบางครั้งชื่อธรรมดาที่แค่บอกประโยชน์ว่าคนดูได้อะไรเท่านี้ก็เพียงพอแล้วครับเช่นการสร้างรายได้จากการขายของออนไลน์แบบยั่งยืนข้อที่2ใส่คำที่มีพลังเข้าไปครับยกตัวอย่างคำที่มีพลังนะครับเหตุผลหลักการวิธีการแนวทางบทเรียนเคล็ดลับเทคนิคสูตรฟรีแจกไม่น่าเชื่อว้าวดังปังที่สุดห้ามพลาดเป็นต้นครับตัวอย่างชื่อเรื่องก็เช่นแจกสูตรลับทำซาลาเปาลาวาไส้ทะลักแห่งแรกในประเทศไทยจากตัวอย่างจะเห็นได้ว่ามีทั้งคำว่าแจกสูตรลับแห่งแรกในประเทศไทยและยังมีคำทรงพลังอื่นๆอีกคือคำว่าลาวาและไส้ทะลักเห็นไหมครับดูน่าสนใจมากกว่าแค่เขียนคำว่าวิธีทำซาลาเปาลาวาเฉยๆไหมครับ 3. ตัวเลขคือเวทมนต์ของคุณพูดง่ายๆก็คือให้คุณใส่ตัวเลขเข้าไปด้วยครับจากผลวิจัยของคอนดักเตอร์สรุปว่า 36% ของคนชื่นชอบบทความที่มีตัวเลขอยู่มากที่สุดนั่นก็เพราะว่าตัวเลขช่วยดึงความสนใจและกรอบความคิดพร้อมทั้งช่วยผู้อ่านหรือผู้ดูประเมินเวลาที่จะใช้กับเนื้อหาของเราได้อีกด้วยยกตัวอย่างครับ7วิธีเพิ่มยอดผู้ติดตามแฟนเพจของคุณ 200% เห็นไหมครับน่าสนใจกว่าวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามแฟนเพจเฉยๆไหมครับ4เปิดด้วยคำถามนั่นก็คือการใช้คำถามให้อยู่ในชื่อเรื่องของคุณนั่นเองเพื่อกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของคนอ่านหรือว่าคนดูว่าสุดท้ายแล้วคำตอบมันคืออะไรคีย์หลักๆของวิธีการนี้ก็คืออย่าใส่คำตอบลงไปในหัวข้อเด็ดขาดครับเพราะจะทำให้ชื่อเรื่องขาดความน่าสนใจไปในที่สุดให้ใช้คำในเชิงอะไรทำไมอย่างไรที่ไหนเมื่อไรจากไหนในทำนองนี้แทนครับเช่นวิธีการปิดการขายอย่างไรให้คนอยากซื้อลองเทียบกับวิธีการปิดการขายเห็นไหมครับวิธีการตั้งคำถามน่าสนใจกว่าเยอะเลยข้อที่5เล่นกับความกลัวของคนครับฟังดูแล้วอาจจะดูโหดสักนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วรากฐานมันมาจากจิตวิทยาที่ว่าการที่เรายังคงเป็นมนุษย์อยู่ครับเราทุกคนยังคงมีความกลัวอยู่ในตัวเราทุกคนให้เรานำจุดนั้นครับมาใช้งานเพื่อกระตุ้นให้คนสนใจกลัวสินค้าที่เราต้องการจะหมดก่อนเราจะซื้อกลัวสินค้าที่เราต้องการจะขึ้นราคากลัวจะมีคนอื่นมาแย่งของของเราไปกลัวจะพลาดอะไรสำคัญไปกลัวเราจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปหากไม่รู้เรื่องนี้และอีกสารพัดความกลัวเท่าที่คุณจะนึกออกเลยครับสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือหาว่าจริงๆแล้วกลุ่มคนดูของคุณครับเขากลัวอะไรอยู่ครับจากนั้นนำความกลัวตรงนั้นมาใช้งานในหัวข้อของคุณเช่นด่วน2วันสุดท้ายก่อนปิดรับออเดอร์ขอท้าให้ลองชิมแอปเปิ้ลเกรดพรีเมียมหวานกรอบฟินจากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าเล่นกับความกวนเรื่องของเวลาก็คือด่วน2วันสุดท้ายนั่นเองครับนั่นแหละครับคือทั้ง5ข้อและที่พิเศษสุดๆก็คือทั้ง5ข้อนี้เราสามารถนำมันมาใช้ร่วมกันได้ไม่ต้องใช้แยกเป็นข้อๆนะครับคุณสามารถเอามาประสานประยุกต์ใช้รวมกันได้เลยเช่นจากข้อที่4เปิดด้วยคำถามใช่ไหมครับตัวอย่างก็คือเมื่อกี้นี้วิธีปิดการขายอย่างไรให้คนอยากซื้อเราจะนำมารวมกับข้อ3ก็คือตัวเลขคือเวทมนต์ของคุณกลายเป็นสุดยอดวิธีปิดการขายอย่างไรให้ยอดขายทะลุ 200%เห็นไหมครับว่าเราสามารถนำหลายๆเทคนิคมาผสมผสานรวมกันใช้ได้ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของคุณเลยครับคราวนี้ก็ถึงตาคุณแล้วที่จะลองนำมันไปใช้และทดสอบดูได้ผลอย่างไรมาบอกกันด้วยนะครับหากชอบใจคลิปความรู้แบบนี้และอยากให้มันมีอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด See First เพจนี้เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความรู้ใหม่ๆนี้เลยวันนี้ผมโจชัยพัฒน์จากเพจไม่ยากถ้าอยากตัดต่อภาพและวิดีโอต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ